สวัสดีครับนันน่ะมาครับขายมหาชนที่เก่าครับผมเกียร์เขียดของเราเปลี่ยนการ์ดมาแล้วครับวันนี โอ้โหรูดครับโเอาไปกินครับผมตามโอ้โหไปกินเลยเสียดายเลยมาครับต้องตื่นมันให้ได้ฮะสามเทือสี่เทือผมมันนี่ครับโอ้รุดครับผมง่างเลยครับโอ้นี่แหละครับมือสิบประมาณเป็นง่างเลยโอ้ยบิดงานยังมาฮะบิดงานไปสองเทือหรอขึ้นพลาดนะฮะพลาดติดที่ไหนเมียนบิดงานเลยยังมาโอ้ที่หาตู้หรอแม่ว่าไหนเลยมันนี่ไอ้เนื้อไปกินดื้อซื้อก็ไม่อยู่เว้ยI'm
่แม่นเหมือนของเฮาดีนี่แหละครับผมอันตะค้อนคืออย่างเนาะโอ้ยเนาะเซ็งแท้เนาะอันนี้เนาะจนได้ครับวันน่ะง่างรู้หลายผมทรงเหงาเลยเป็นไหนเราตื่นจนได้ครับกัด 3-4 เทือดุดของคุณกับอู้ร่วมมือนี่กัดหลายครับตัดจริงเขาได้ 7-8 โต้คุณครับนี่ครับ 2-3 ได้ครับนี่มิดครับผมเบิ้งครับโอ้เกือบขาดเลยครับผมสายหนาขาดเลยสายสลิงง่างดีหลายครับผมทรงมิดข้อเลยผมทรงบักเล็กเลยเห็นมั้ยเนาะบ่อะไปครับบ่แห้วแล้วครับวันนี้เรียบร้อยครับผมตะขอเบิ่งครับเบิ่งมันง่างทรงลึกเลยครับอันนี้ก็เกาะน้อยนึงครับง่างอันนี้ก็ไปเกาะหอดใส่เลยครับผมหอดข้อเลยครับผมเดี๋ยวออกข้างเหงือกได้ครับนี่แม่นเกือบบ่ได้ครับผมโอ้นี่เบิ่งครับขาดเลยครับสลิงดินเป็นนั่นเส้นเดียวแต่มันถักมันหมุนกันเนาะครับเป็น2เส้นเลยหมุนกันทับกันนี่ครับเขาเฮ็ดแม่นสิดีที่มันอยู่ครับขาดพีเลยลองตีตรงนี้ตัวแล้วตอนนั้นค่อยไปตีใหม่รอบกลับมาตีตรงนี้รอเหมือนเดิมดิจะขาดอีกไหม
บางทีกัดไม่โดนนะครับแล้วกัดซ้ำอีกเดี๋ยวผมจะรอให้มันคืนเลยนะวัดทีเดียวเลยเอาละจะวัดละจะวัดละย่ำครับย่ำอยู่ครับผมมานี่ครับผมน่าจะ2โลได้อยู่มั้งพอตัวที่จะได้ง่ายๆก็ได้ง่ายเลยครับผมพอตัวได้ยากก็มีแต่หลุดอ๋อนี่ส่งก็ขนาดส่งนั้นๆนั้นเนี่ยยังมาติดแค่มุมปากไปครับผมเห็นเสื้อม่วงไหมลุงเขาก็มาตีฝั่งนึงครับผมพร้อมที่ใส่เบ็ดเผือกด้วยเบ็ดปลาชะโดด้วยนะแกเพิ่งใส่เบ็ดปลาชะโดเสร็จนะแกก็มาตีด้วยแกบอกให้มาตีก่อนเลยผมก็ได้ตัวที่2มาแล้วครับผมไปครับตัวเดิมยังใช้ได้อยู่นะเกียดนี่ครับเมื่อกี้ลุงแกแซวครับผมถ่ายทอดสัตว์เลยบอกผมไหลซดเลยครับผมผมก็โอ้มีตัวเห็นกันไงแล้วครับกัดใต้น้ำกัดใต้น้ำด้วยครับผมพยายามนะครับพยายามแล้วจะวัดแล้วนี่ครับนะแป๊บเดียวตีไปอันนี้กัดใต้น้ำนะครับผมดันขึ้นใส่เลยผมพี่ยังวะขาอ่อนไหมล่ะ
ไปหน่อยแห้งนิดเดียวตีไปไม่กี่ไม้เลยครับผม2-3ไม้ได้เมื่อกี้โลกว่าครับผมยอดครับเหลือ4มาแล้วเหลือขีดอีกตัวหนึ่งน่าจะได้อีกเยอะเสียงไอ้นี้เลยตัวที่5เขียนเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายน่าจะตีได้อีกตัวอยู่มั้งตีได้อีกตัวก็ขาดเลยนะเนี่ยเหยื่อก็โอเคครับนะตัวได้5ตัวนี้แหละครับผมอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาน่าจะ3รูได้อันนี้ก็จะ2ก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเหลือ2ตัวที่ยังไม่ตาย3ตัวแรกตายละก็พอไปค่าน้ำมันครับผมค่าขนมไปขายครับผมน่าจะได้เหยื่ออยู่มั้งก็จะซื้อเหยื่อใหม่เยอะเหยื่อปัดเบ็ดไว้มาเคาะครับรอบก็เริ่มมีเสียงแล้วนะรอบพลาสติกเราแต่เบรกยังหนึบอยู่นะครับเพราะอย่างว่าใช้จาระบีไอ้นั่นอย่างดีเลยก็ความลื่นก็พอได้ครับการคุมฟูนี่ดีเลยนะผมเพิ่มเม็ดอย่างที่บอกครับเพิ่มไป2เม็ดหน่วงนะโอเคเลยส่วนคันก็ต้องพูดถึงครับก็อ่อนเหมือนเดิมสายหวานครับผมงัดแต่ละตัวนี้ใหญ่เล็กนี่โค้งอย่างจะหักเลยก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม